ดราม่าว่าว่าเราใช้สิทธิ์อะไรเข้าไปถึงจุดอ๋อเรื่องนี้เดี๋ยวไปต่อวันที่18ดีกว่าพี่จะได้เคลียร์กว่าครับก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคนคือชอบวงนี้อยู่แล้วนะฮะไม่อัดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราอยากเป็นนักร้องในอาจคือยังไงก็ต้องเข้าวงการเพลงอยู่แล้วซึ่งก็จะมีคนจับจ้องแล้วก็จะมีคนตั้งคำถามต่างๆอะไรเงี้ยเราก็พร้อมตอบอยู่แล้วครับถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายหรือไม่ได้ทำผิดอะไรคือตามที่ดำเนินขั้นตอนให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันก็โอเคแล้วเราก็อธิบายตามที่เราทำไปอย่างเงี้ยครับนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เราเจอกระแสดราม่าหนักๆแบบนี้ก็ไม่นะครับเพราะว่าก็มีอะไรมาเรื่อยๆอยู่ตลอดนะพี่ซึ่งเราก็อธิบายไปตามความจริงนะครับใช่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจเอง